ไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะกะทิอัมพวาคะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับไอติมกะทิค่ะแกงเขียวหวานเนื้อครับขนมสามสหายค่ะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำขนมกันนะครับแนะนำตัวเองหน่อยสิลูกสวัสดีค่ะหนูนางสาวอมรรัตน์มาโตค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะถ้าสมมติว่าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรคะขนมสามสหายค่ะแล้วทำไมหนูถึงต้องทำเมนูนี้คะก็เพราะว่าหนูนะคะเคยทำเมนูนี้ค่ะให้เพื่อนชิมและเพื่อนบอกว่าอร่อยและหอมมากค่ะที่ขนมหอมนะคะเพราะว่าหนูใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะเลยทำให้ขนมหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆไม่ฉุนแล้วก็ยังเพิ่มความอร่อยให้กับขนมหนูด้วยนะคะใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะเราลงมือทำกันเลยดีไหมคะได้ค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันค่ะแป้งมันแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมค่ะรบกวนอาจารย์เทกะทิอัมพวาให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็นวดเฉพาะแป้งก่อนต้องให้แป้งแบบไม่เป็นเม็ดเลยใช่ไหมพอขยำเสร็จแล้วยังไงต่อคะลูกใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำตาลปี๊บขยำจนกระทั่งละลายใส่เกลือค่ะใส่เกลือนะคะเสริมไอโอดีนใส่อะไรอีกคะใส่กล้วยค่ะใส่กล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมๆใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวค่ะใส่มะพร้าวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะพอคนเข้าอันนี้แล้วนะคะก็พักทิ้งไว้15นาทีค่ะในระหว่างนี้เราก็ทำฟักทองกับมังแล้วก็ทำมันม่วงนะต่อไปเราก็เป็นเนื้อฟักทองใช่ไหมคะลงมือเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะค่ะแป้งมันค่ะแป้งเท้ายายม่อมค่ะแล้วก็อาจารย์เติมกะทิอัมพวาให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบขวัญเทียนหอมกลิ่นเทียนอบเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเข้ากันเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นค่ะใส่ฟักทองเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเราก็พักทิ้งไว้ค่ะเราก็ต้องไปทำมันม่วงกันต่อเลยลงมือเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมค่ะแป้งเท้ายายม่อมแล้วก็รบกวนอาจารย์เทอัมพวาให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบขวัญเทียนหอมกลิ่นเทียนอบคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บเกลือค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วใส่มันม่วงค่ะมันม่วงนะค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวค่ะใส่มะพร้าวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตักใส่อะไรล่ะใส่พิมพ์นึ่งค่ะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอุ๊ยวันนี้ใช้พิมพ์ใบไม้เป็นใบตองสวยเนาะค่ะเริ่มจากมันม่วงค่ะใส่มันม่วงลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยฟักทองค่ะตามด้วยฟักทองแล้วก็ขนมกล้วยตรงกลางค่ะเสร็จเราก็หยอดขนมกล้วยลงไปตรงกลางอุ๊ยเกือบเต็มเลยเนาะค่ะแล้วเราก็มาแต่งท็อปปิ้งกันค่ะแต่งท็อปปิ้งให้ดูสวยงามกล้วยค่ะวางกล้วยอันนี้ก็ฟักทองใส่แบบนี้แล้วก็เอามันม่วงใส่มุมหนึ่งเสร็จแล้วเราก็นึ่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยตายดูสวยน่าทานมากเลยมันน่าจะสุกแล้วนะเพราะว่าเราได้กลิ่นหอมมากโอ้ยน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญกลิ่นควันเทียนลอยออกมาเลยมี3สีชัดเจนเลยทั้งมันทั้งกล้วยแล้วก็ฟักทองชิมเลยนะนุ่มละมุนหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบจริงๆอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้